สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอแนะนำรายละเอียดการอบรมของหลักสูตรพิก 101-C นะครับพิก 101-C นะครับเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้นในที่นี้หมายความว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มาก่อนแต่ว่าเนื้อหารายวิชาเนี่ยก็ยังคงต้องการความรู้พื้นฐานในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงวงจรดิจิตอลนะเพียงเล็กน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญเพราะว่าในหลักสูตรของพิก 101-C เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดในส่วนของดิจิตอลพื้นฐานนะรวมไปถึงได้อธิบายวงจรพื้นฐานนะที่ใช้ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะครับรายละเอียดนะของหลักสูตรนะครับประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนั่นก็คือรายละเอียดของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็คือเราจะมาเรียนรู้กันว่าตัวบอร์ดนะที่เราใช้ในการอบรมเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรนะทำงานอย่างไรจะเขียนโปรแกรมควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับนะนั่นก็คือเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับก็จะเรียนรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับจะใช้ตอนไหนนะเป็นต้นนะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญนะครับซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดในการอบรมของพิก 101-C นะครับนั่นก็คือการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับที่เราเลือกภาษา C เพราะว่าภาษา C เนี่ยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจริงๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษา C เป็นภาษาที่ออกแบบมาสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และก็ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่จะช่วยเพิ่มทักษะหรือว่าช่วยเพิ่มความเข้าใจนะในการเรียนการสอนนั่นก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปนะก็คือทุกครั้งที่เรามีการพูดคุยกันในส่วนของทฤษฎีนะครับก็จะให้ลองปฏิบัตินะควบคู่กันไปนะจริงๆทั้ง4ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะแล้วก็เวิร์กช็อปเนี่ยนะจะเรียนควบคู่กันไปนะก็คือเรียนแบบขนานกันไปเลยนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนนี่เราจะเน้นไปที่ทฤษฎีเชิงปฏิบัตินะครับต่อไปมาดูกันนะครับว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากฮาร์ดแวร์ครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับนะก็จะได้เรียนรู้การทำงานของบอร์ด2ตัวนะครับนั่นก็คือบอร์ดนะ PCK1000 นะครับแล้วก็บอร์ด PK2นะครับสำหรับ PCK1000 นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมโยงสายสัญญาณนะครับเข้ากับจุดเชื่อมต่อนะฮะจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ก็คือถูกเชื่อมต่อกับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงสายสัญญาณนะครับไปยังส่วนต่างๆนะฮะของอุปกรณ์นะบนบอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงผลนะครับตัวกำเนิดสัญญาณเสียงนะฮะตัวหน่วยความจำนะฮะตัวเรียลไทม์คล็อกนะตัวรีโมท IO นะครับLED นะรวมไปถึงสวิตช์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพอร์ตนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับตัว LCD นะนั่นก็คือเราสามารถที่จะนำ LCD นะครับมาต่อลงไปตรงนี้ได้โดยตรงนะโดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงสายสัญญาณในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมนะก็มีพอร์ตรองรับไว้นะให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว PIC PK2 นะครับ PIC PK2 เป็นตัวโปรแกรมเมอร์นะครับนะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นลงไปยังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับสำหรับ PIC PK2 นะครับเรียกว่ามีบอร์ดเดียวนี่สามารถที่จะนำไปใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้แทบทุกรุ่นแทบทุกเบอร์ของไมโครชิปนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้นะครับจากรายละเอียดของบอร์ดนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทางพอร์ต USB ได้โดยตรงนะครับนะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือไปเชื่อมต่อกับบอร์ดPCK1000 นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับนะนั่นก็คือเป็นรายละเอียดของฮาร์ดแวร์นะครับ
อ่ะต่อไปมาดูนะครับว่าในแต่ละบอร์ดนะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในตัวบอร์ดเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว MCU นะครับในที่นี้ก็จะเป็นตระกูลของพิก 16F887 นะฮะหรือว่าเป็นพิกรุ่น40ขานะครับนะก็มาเรียนรู้กันว่า CPU เบอร์นี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเด่นอะไรบ้างนะครับมีการต่อวงจรแบบไหนนะฮะแล้วก็เราจะกำหนดคุณสมบัติภายในได้อย่างไรนะเพื่อที่จะให้ตรงกับฮาร์ดแวร์นะที่เราทำการเชื่อมต่อไว้บนบอร์ดนะครับในส่วนของ IO port นะ IO port ของตัว MCU นะครับหรือว่าขาที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับนะส่วนนี้เราก็จะเรียนรู้นะครับว่าการจะเซตพอร์ตให้เป็น input port นะสำหรับรับค่าจากพวกสวิตช์หรือว่าพวกสัญญาณต่างๆเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะรวมไปถึงการกำหนดค่าให้เป็น output port เนี่ยนะครับจะเซตอย่างไรนะครับมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างนะครับมีวิธีการที่ถูกต้องอย่างไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในส่วนของตัว MCU นะครับต่อไปนะครับบนบอร์ดเนี่ยเรามี output device ก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำตัวเองเป็น output นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ display ก็คือตัวแสดงผลนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะมี3ส่วนนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือตัวแสดงผลแบบ7ส่วนนะครับนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปก็คือตัว LED นะครับ LED นะครับก็คือ LED ทั้ง8ดวงตัวนี้นะครับเช่นเอามาทำเป็นไฟวิ่งเป็นไฟกระพริบนะเป็นไฟหลีนะครับนะก็เรียนรู้กันนะครับว่า LED เหล่านี้เนี่ยนะมีรูปแบบของการต่อวงจรอย่างไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ LCD นะครับ LCD ก็คือจอแสดงผลนะครับที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ด PCK 1000ได้โดยตรงนะครับโดยการนำมาต่อลงไปตรงนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของ LCD ก็เป็นแบบนี้นะครับนะก็สามารถที่จะนำมาต่อลงตรงนี้ได้โดยตรงนะครับต่อไปตัวเปียโซนะหรือว่าตัวกำเนิดสัญญาณเสียงนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะเปลี่ยนความถี่รวมไปถึงเปลี่ยนความดังนะครับผ่านตัวเปียโซที่ได้นะครับนั่นก็คือส่วนของเอาท์พุตนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะฮะต่อไปก็คือในส่วนของตัวอินพุตนะครับนะตัว input device นะแน่นอนครับ input ก็ประกอบไปด้วยสัญญาณ2รูปแบบหลักๆนะครับนั่นก็คือตัว analog นะครับแล้วก็ตัว digital นะครับสัญญาณ analog เนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าแรงกำเนิดสัญญาณ analog เนี่ยนะครับมีวิธีการต่อวงจรแบบไหนนะครับแล้วก็ไปต่ออย่างไรกับตัว microcontroller นะครับในที่นี้ก็คือตัว potentiometer นะก็คือ4ตัวนี้นั่นเองนะครับนะพอเราตรงนี้ก็จะใช้ในการเรียนรู้ในส่วนของ analog to digital นะครับต่อมาในส่วนของ digital นี้แน่นอนครับขาดไม่ได้ก็คือตัวสวิตช์นะฮะซึ่งมีอยู่นะฮะ2แบบนะครับในที่นี้ก็คือแบบกดติดปล่อยดับนะแล้วก็สวิตช์แบบดิฟนะก็คือแบบโยกนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว input device นะครับส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ครอบคลุมมากพอแล้วนะครับสำหรับงานในการควบคุมกับ microcontroller โดยทั่วไปนะครับนะสำหรับในส่วนของPK2 นะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายนะครับแค่เรียนรู้นะว่าใช้งานอย่างไรนะเท่านั้นถือว่าเพียงพอนะครับเราคงไม่ต้องจอรายละเอียดนะว่าวงจรข้างในมีอะไรบ้างนะอันนั้นก็คือเป็นรายละเอียดนะของฮาร์ดแวร์นะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะในคอร์สนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างครับนะซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ของพิกโดยเฉพาะนะครับนะก็จะมี3ตัวหลักๆนะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะนั่นก็คือตัว MPLAB IDE รูปร่างหน้าตานะก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับนะก็จะมีส่วนต่างๆนะครับที่ออกแบบมานะครับไม่ง่ายต่อการพัฒนาระบบนะของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือ MPLAB IDE นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวคอมไพเลอร์นะครับคอมไพเลอร์ก็คือเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนจากภาษา C นะครับเป็นภาษาของไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองที่เราเรียกว่าตัว HEC file นะครับหรือว่า Machine Code นะฮะตัวต่อมาก็คือ PKG2 นะครับ PKG2 เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะก็คือเป็นซอฟต์แวร์นะฮะที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะตัว HEC file ลงไปยังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับ
หน้าที่ของเขาก็คือทําการติดต่อกับเจ้าตัวพิก PK2 เนี่ยนะครับนะก็คือเสียบสาย USB เข้ามานะครับตัวพิก2นะก็จะติดต่อบอร์ดนี้นะครับส่วนบอร์ดนี้ก็จะทําหน้าที่เขียนตัว hex file นะครับลงไปยังบอร์ดนี้นั่นเองนะผ่านช่องทางนี้นั่นเองนะครับการใช้งานก็คือเราจะต่อนะตัว ID 40นะของพิก PK2 นะครับเข้ากับตัวบอร์ดนะ PGK1000 นะนั่นคือการใช้งานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับซอฟต์แวร์นะ3ตัวนี้นะครับจะถูกปลั๊กนะหรือว่าถูกนำเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าต่าง MP Lab เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการพัฒนาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าต่างอื่นอีกแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตัว PKit 2เนี่ยก็ไม่ต้องใช้นะครับก็คือสามารถที่จะสั่งนะผ่านปุ่มเหล่านี้ได้เลยนั่นเองนะครับนะส่วนการ compile ก็สามารถที่จะคลิกนะครับจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับนะก็จะได้ผลการ compile นะออกมานะครับนะหลังจาก compile เสร็จนะครับนะตอนนี้นะก็จะมี hex file นะครับเซฟอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับนะจากนั้นก็เพียงแค่คลิกปุ่มโปรแกรม target device นะครับตรงนี้นะครับนะตัว hex file ก็จะถูกเขียนนะลงไปยังตัวบอร์ดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งรันผ่านหน้าต่างนี้ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่คลิกปุ่มนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมนะก็รันอยู่นะครับนะเสียงที่ได้ยินนะครับก็คือเสียงของเปียโซนะหรือว่าตัวกำเนิดสัญญาณเสียงนะครับในที่นี้โปรแกรมนะที่สั่งดาวน์โหลดลงไปก็คือเป็นโปรแกรมกำเนิดเสียงโดยการกดปุ่มสวิตช์นะครับนะเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะเป็นเสียงนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนะของตัวอย่างที่เป็นรันบนบอร์ดจริงนะผมจะนำเสนอให้เห็นนะภาพรวมๆในวิดีโอตอนต่อไปนะครับเอาละครับนั่นก็คือเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในหัวข้อของตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยนะก็จะเกริ่นนำนะครับว่าเราควรจะมีซอฟต์แวร์ตัวไหนเพิ่มเติมบ้างนะหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนที่ควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะเผื่ออนาคตเราต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลายขึ้นเนี่ยนะผมก็จะแนะนำว่าควรจะศึกษาซอฟต์แวร์ตัวไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับนะนั่นก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะที่เราได้คุยกันไปนะครับต่อไปมาดูในส่วนของรายละเอียดนะที่เป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมภาษา C กันบ้างนะครับในส่วนของภาษา C นะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่รูปร่างหน้าตาของโปรแกรมนะครับว่าประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างนะมีรูปแบบการเขียนอย่างไรนะควรจะเริ่มจากไหนนะองค์ประกอบที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะนั่นก็คือในส่วนของพื้นฐานนะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของตัวแปรนะว่าตัวแปรในภาษา C เนี่ยนะครับมีชนิดไหนบ้างแต่ละชนิดเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างไรนะเราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับงานนะครับส่วนต่อไปนะขาดไม่ได้เลยก็คือการกระทำในระดับของบิตหรือว่าลอจิกนะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากนะในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามองในระดับบิตไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจกระบวนการทำงานในระดับลอจิกเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยดูแล้วเยอะนะครับหรือว่าดูแล้วไม่เหมาะสมกับงานด้านไมโครคอนโทรเลอร์นะครับนะเพราะงั้นส่วนนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นพิเศษนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการควบคุมระดับการทำงานของโปรแกรมควบคุมโปรแกรมก็คือควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์นั่นแหละครับนะนะส่วนนี้ก็คือจะได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้ if else นะครับพวก switch case นะสองตัวนี้ก็คือเป็นพื้นฐานนะในการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมนั่นเองนะครับต่อไปก็คือการเขียนโปรแกรมให้มีการทำงานในลักษณะเป็นลูปนะหรือว่ากระทำซ้ำนะฮะตรงนี้ก็จะได้เรียนในส่วนของ while do while นะครับแล้วก็ for นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างนะหลากหลายนะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างที่พิเศษนะผิดแปลกแตกต่างจากภาษา C ทั่วไปนะครับก็จะได้เห็นลักษณะของในส่วนของ optimization นะครับว่าใน embedded system เนี่ยนะครับเราจะควรเลือกเขียนแบบไหนถึงจะเหมาะแบบไหนถึงจะดีนะตรงนี้ผมก็จะสอดแทรกรายละเอียดลงไปให้นะครับต่อไปก็คือการเขียนฟังก์ชันนะครับเราจะเขียนกันอย่างไร
อยากจะมีฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรให้เหมาะสมนะกับงานด้านเป็นโคนโทรลเลอร์นะครับหรือว่ามีฟังก์ชันอยู่แล้วเนี่ยนะเราจะไปนำฟังก์ชันเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไรให้เหมาะสมนะมีฟังก์ชันอะไรรองรับอยู่แล้วบ้างนะในภาษา C นะตรงนี้ผมก็จะแนะนำนะครับว่าเราจะใช้ในส่วนของฟังก์ชันได้อย่างไรนะครับต่อไปก็คือเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับงานนะมีงานบางงานมาเราจะใช้เทคนิคไหนในการจัดการนะครับเช่นโปรแกรมขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการกับตัว MPLAB นะหรือว่าตัว IDE นะครับหลายๆไฟล์นะเช่นแบบนี้นะครับเราจะบริหารจัดการกับไฟล์ในโปรเจกต์ได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือเราจะเรียนรู้ในส่วนของการจัดการกับไฟล์แบบหลายๆไฟล์นะครับนะตัวต่อมาก็คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนะให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะที่เป็นไปได้ในงานนั้นๆนะครับนะตรงนี้ก็คือจะแนะนำวิธีหรือว่าเทคนิคนะพิเศษนะเพื่อไปใช้ในอนาคตนะครับและก็การเขียนโปรแกรมในลักษณะของการ optimization นะครับ optimization ก็คือเขียนอย่างไรให้เร็วนะครับเขียนอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นแรมหรือรอมนะหรือว่าเชิงเวลาก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้ผมก็จะสอดแทรกรายละเอียดลงไปให้นะฮะสุดท้ายก็คือการจัดการนะครับเกี่ยวกับตัวคอมไพเลอร์หรือว่าตัวลิงเกอร์นะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือไม่เน้นนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าการกระทําต่างๆนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งกับคอมไพเลอร์เหมือนกันว่าเราต้องการสิ่งไหนนะครับเพราะว่าคอมไพเลอร์ในบางทีเขาก็ทำงานไปตามสิ่งที่ถูกกำหนดมาเป็นค่าที่ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่ดีสำหรับงานของเรานะเราจะมีการกำหนดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคอมไพเลอร์ได้อย่างไรนะก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของตัว directive replicator นะครับในการควบคุมคอมไพเลอร์นะและก็การตั้งค่าต่างๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับเอาละครับนะต่อไปนะฮะอีกหัวข้อนึงนะฮะที่จะมาดูรายละเอียดกันนะครับนั่นก็คือตัวเวิร์กช็อปนะครับในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับจริงๆเราก็เรียนรู้ควบคู่ไปกับทฤษฎีนะครับนะของตัวภาษา C นะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้จะได้แจกแจงให้เห็นนะครับว่าเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะในคอร์สนี้นะครับแน่นอนครับการเรียนรู้พื้นฐานก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของการควบคุมอุปกรณ์ I/O พื้นฐานนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันจากตัว LED นะครับนะ LED นะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาดูกันว่าถ้าเราอยากจะทำไฟกระพริบเนี่ยครับเราจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมกันอย่างไรกระพริบความถี่ต่ำนะกระพริบความถี่สูงนะจะมีวิธีการทำกันแบบไหนนะครับหรือว่าจะให้ LED เนี่ยมีการกระพริบในลักษณะของวิ่งไปวิ่งมานะหรือว่าวิ่งเป็นรูปแบบต่างๆนะตรงนี้มาดูกันว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับแน่นอนครับโปรแกรมต่างๆก็ย่อมจะต้องถูกควบคุมได้โดยผู้ใช้งานนะครับซึ่งแน่นอนการควบคุมก็คงหนีไม่พ้นสวิตช์นะเช่นกดสวิตช์หมายเลข8นะเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งของ LED นะครับกดสวิตช์หมายเลข5เพื่อลดความเร็วของการวิ่งหรือว่าการกระพริบนะกดสวิตช์หมายเลข7นะครับเพื่อกำหนดรูปแบบของเสียงนะเสียงปี๊บของเปียโซอะไรเป็นต้นเหล่านั้นนะครับก็คือเราจะใช้สวิตช์ในการควบคุมนะครับอันนั้นคือสวิตช์นะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่การตรวจสอบว่าสวิตช์ถูกกดหรือเปล่านะออนออฟนะรวมไปถึงปัญหาของการใช้สวิตช์นะก็คือเราเรียกว่าตัวเบลส์นะเราจะมีเทคนิคในการดีเบลส์ได้อย่างไรนะครับนะก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของสวิตช์นะครับต่อไปก็คือในส่วนของตัวดิสเพลย์เป็น7ส่วนนะหรือเรียกว่าตัว7 segment นะครับนะรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะก็คือเราจะสามารถที่จะนำค่าข้อมูลอะไรลงไปณตำแหน่งต่างๆนะเพื่อให้เกิดตัวเลขที่เราต้องการนะครับคือมาเรียนรู้กันว่าเราจะถอดรหัสการแสดงผลกันได้อย่างไรมีวิธีการแบบไหนบ้างที่สามารถทำได้นะครับต่อไปก็คือเราจะควบคุมนะครับตัว7 segment เนี่ยแสดงนะเลขต่างๆได้อย่างไรนะครับจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมแบบไหนต่อมาก็คือ
เราจะแสดงหรือว่าควบคุมนะตัว7 segment นะทั้ง4หลักเนี่ยนะครับให้ติดพร้อมๆกันได้อย่างไรเช่นต้องการที่จะแสดง4 5 6 7 8นะฮะบนตัว7 segment เนี่ยนะครับเราจะสามารถมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับก็คือมาเรียนรู้กันว่าการควบคุม7 segment แบบ multiplex เนี่ยนะฮะเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมกันอย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือการแสดงผลนะฮะในส่วนของพวกเครื่องมือเครื่องวัดนะไม่ว่าจะเป็นแอมมิเตอร์วอลต์มิเตอร์ฟรีควเอนซีมิเตอร์นะครับที่แสดงผลที่มีความละเอียดสูงนั่นก็คือสามารถที่จะแสดงจุดเฉยยมเป็น1หลัก2หลักนะครับเช่น 1.253 แบบนี้นะครับหรือว่า 125.8 นะฮะเราจะทำให้ตัวเซนซิงเมนต์เนี่ยนะครับมีการดิสเพลย์นะที่เป็นเรียกว่าเป็นออโต้เร็งหรือว่าเลื่อนจุดอัตโนมัตินะตามค่าที่ควรจะเป็นได้อย่างไรนะก็คือจะได้เรียนรู้กันในส่วนของตัว floating point และก็ auto ring display นะครับนั่นก็คือในส่วนของ7 segment นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันนี้มีพ้นอีกนะก็คือในส่วนของเทคนิคการเขียนโปรแกรมนะฮะเช่นเราจะบริหารจัดการเชิงเวลาได้อย่างไรนะต้องการให้LED กระพริบทุกๆครึ่งวินาทีจะเขียนโปรแกรมอย่างไรสั่ง LED วิ่งอยู่เนี่ยนะครับเราจะหรือว่าตรวจสอบว่าสวิตช์ตัวไหนถูกกดอยู่บ้างในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับจะทำได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือเป็น time management นะฮะตรงนี้ก็คือเรื่องดีเลย์นะครับก็จะเป็นเทคนิคพิเศษนะไม่มีการวนลูปรอนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสั่ง LED ติดอยู่เนี่ยนะครับและต้องการหน่วงเวลาไป3วินาทีเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันลูปรออยู่เนี่ยสวิตช์ก็ไม่ถูกเช็คนะโปรแกรมก็จะทำงานแปลกๆนะครับแปลกๆก็คือไม่ค่อยตอบสนองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคในส่วนของ time management หรือว่าจัดการเชิงเวลานั้นได้อย่างไรนะครับตรงนั้นก็จะมาช่วยให้โปรแกรมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมาก็คือ delay เทคนิคนะครับก็คู่กันไปนะครับสำหรับตัว time management นะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับนะเป็นดีเลย์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในเชิงอินเทอร์แรปนะฮะนะเราจะมีเทคนิคการเขียนอย่างไรนะตรงนี้ก็จะได้ศึกษากันนะครับนะต่อมาในส่วนของ state machine นะ state machine ก็คือในกรณีที่โปรแกรมเราเนี่ยมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นมานะการที่เราจะเขียนโปรแกรมแบบ sequential ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็จะทำให้โปรแกรมเนี่ยดูเยอะๆนะติดตามแก้ไขลำบากนะครับเพราะงั้นเนี่ยการใช้ state machine เข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยนะก็จะช่วยให้โปรแกรมของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบระบบติดตามแก้ไขง่ายที่สำคัญก็คือทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเกริ่นนำนะครับในส่วนของตัว real time multitasking นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการทำงานในหลากหลายหน้าที่และก็ให้มีการตอบสนองทุกสิ่งอย่างภายใต้เวลาที่เรากำหนดเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีเทคนิคการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับโดยใช้พื้นฐานภาษา C นี่แหละนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์รัปเข้ามาเกี่ยวหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงนะแต่ว่าพื้นฐานภาษา C ธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างตัวเรียลไทม์มัลติทัสกิ้งขึ้นมาได้อย่างไรนะตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของเทคนิคนะครับนะต่อมานะครับนะก็คือในส่วนของพันบิตมอดูเลเตอร์นะครับนะพันบิตมอดก็คือไม่ว่าจะเป็นควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะฮะควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับควบคุมความดังของลำโพงนะฮะตรงนี้ก็ผมก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องการความดัง 20% มีวิธีการคำนวณอย่างไรนะจะเขียนโปรแกรมกันอย่างไรนะครับหรือว่าต้องการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ 75% นะเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับนั่นก็คือการสร้างพันวิทมอดูเลเตอร์นะครับต่อมาก็คือการเขียนโปรแกรมกำเนิดสัญญาณเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเสียงปี๊บเสียงไซเรนนะเสียงรถดับเพลิงเสียงรถพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นเสียงแบบนี้นะครับนะเราจะมีวิธีการเขียนกันอย่างไรนะเป็นต้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะกำเนิดสัญญาณเสียงนะตรงนี้ผมจะแนะนำทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ความดังนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งความถี่แล้วก็ความดังนะครับต่อมานะฮะนะสุดท้ายในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับก็คือ LCD นะครับ
นะในส่วนนี้ผมจะแนะนำการเขียนโปรแกรมนะฮะที่มาควบคุมนะการทำงานของ LCD นะครับเพราะว่า LCD นะจะช่วยเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อยอดได้นะเช่นอยากจะรู้ว่าเลข100ฐาน10เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใน36หรือว่ามีค่าเท่าไหร่ในฐาน2เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะสั่งให้ตัว LCD เนี่ยนะครับแสดงผลสิ่งนั้นออกมาได้นะครับโดยผ่านตัว MRT library นะครับซึ่งเป็น library ที่ผมเตรียมไว้ให้นะฮะสำหรับควบคุมการทำงานของ LCD โดยเฉพาะนะครับตรงนี้การใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ลึกไปถึงระดับการควบคุมในระดับของสัญญาณนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยทำงานอย่างไรต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างนะเท่านั้นก็สามารถควบคุม LCD ตัวนี้ได้ตามความต้องการนะครับนะครับนั่นก็คือเป็นทั้งหมดนะครับที่ว่าด้วยรายละเอียดของPIC 101นะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมนะครับก็คือตามที่ผมได้กลืนนำไปนะครับก็คือประกอบไปด้วยบอร์ดตัว PGK 1000นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ตัว LCD ตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสายสัญญาณต่างๆนะครับก็จะอยู่ในชุดที่เราใช้ในการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมจะทำการลองรันโปรแกรมนะครับนะผ่านบอร์ดตัวนี้ให้ดูนะครับจะเป็นโปรแกรมควบคุมไฟวิ่งนะฮะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบการวิ่งได้นะครับโดยการกดสวิตช์นะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงของสวิตช์ได้นะครับก็คือสวิตช์ถูกกดแล้วก็จะมีเสียงนะครับเสียงต่างๆแบบนี้นะครับออกมานะครับเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างในวิดีโอตอนต่อไปครับ